ไปดูมุมมองจากทางประธานวิรัรัฐบาลคุณวิรัติรัตนเศษกันบ้างนะคะพูดถ,ถึงภาพรวมการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกก็บอกว่าถือว่าน่าพอใจไม่ได้มีการที่จะออกมาพูดถึงเรื่องของการที่จะประท้วงเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการละเมิดกฎต่างๆแต่มีมุมมองจากทางคุณวิรัตบอกว่าไม่สมราคาหรือเปล่า<อ>เขียนยติมาแรงเชียร์แต่ว่าที่พูดถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มข้นในใสายตาของคุณวิรัตินะคะโดยในเรื่องนี ค่ะคุณวิรัตรัตนเศษประธานบิทบัฐบาลก็ระบุค่ะว่ามีความติดขัดนิดหน่อยสําหรับช่วงเช้าวันแรกแต่ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการที่มีผู้ประท้วงขณะที่คุณสมพงศ์อ่านยตินะคะต่พูดถึงเรื่องการจราจรเดินทางมาสภานเนี่ยค่อนข้างติดขัดทีเดียวบางคนมาไม่ทันก็เลยต้องเลยกําหนดเดิมไปประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจะกล่าวถึงสถาบันเนี่ยคุณวิรัตบอกว่าขอให้งดเว้นการพาดพิงสถาบันไม่อย่างนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เดินหน้ากันต่อได้เรื่อยๆตลอด4วันนะคะส่วนเรื่องการประท้วงระหว่างอภิปรายในวันแรกคุณวิรัติบอกว่าไม่ได้มองว่าเป็นการตีรวนก็ยังอยู่ในกฎอยู่ไม่เสียดสีไม่พูดจาฟุ่มเฟือยก็ยังโอเคแหละไม่เป็นไรส่วนเรื่องที่มีการอภิปรายหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกประท้วงนะคะส่วนเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เยอะทีเดียวแม้แต่ทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เป มือถือเพื่อที่จะชี้แจงในเรื่องของบ่อนการพนันด้วยคุณบิ๊รัฐบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วถูกฟอ้องเรี่ยเจ้าหน้าที่โสดก็อาจจะโดนไปด้วยนะคะ ส่วนเรื่องตามกรอบอภิปรายตอนนี้ก็คืออย่างน้อยจะต้องได้ลุกขึ้นพูดวันละ1 0ถึง11คนค่ะสำหรับฝ่ายค้านแต่ว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยไม่ครบไม่พอในเวลา4วันก็ต้องดูหน้างานกันต่อแต่ก็ต้องการให้เต็มที่มีข้อมูลเท่าไหร่ใส่ไปเลยอันนี้ก็เป็นคุณวิรัติบอกนะคะแต่ก็ยังมองว่าเอ๊ยยังไม่สมราคาที่เขียนยติมาหรือเปล่าส่วนมุมมองของทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณวิรัติบอกว่าะปีนี้ใจเย็นขึ้นเยอะใจเย็นกว่าปีที่แล้วทีเดียวค่ะชี้แจงสาระแล้วก็เนื้อ หาต่อที่ประชุมได้ค่อนข้างจะดีค่ะ